อย่างที่เปิดรายการมาแล้วก็พี่เดียวได้เกริ่นไปนะคะว่าวันนี้ในสตูดิโอของเราแหมอบอุ่นเหลือเกินเพราะว่ามีน้องๆหลายชีวิตเลยค่ะมานั่งดูงานด้วยเนื่องจากว่ารายการสถานีประชาชนเป็นรายการสดค่ะจัดกันแบบสดๆเลยแล้วเราก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ให้กับน้องๆแล้วก็คณะจารย์ด้วยนะคะขอตัวแทนน้องหนึ่งท่านค่ะแนะนําตัวเองหน่อยว่ามาจากที่ไหนมาดูรายการสถานีประชาชนวันนี้อยากได้อะไรกลับไปบ้างคะ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิชาพินจันทึกนะคะนักศึกษาชั้นปีท um um uh ี่3ค่ะหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะพวกเรานะคะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาค่ะซึ่งการเดินทางมานะคะตั้งแต่นครราชสีมาจนมาถึงที่นี่นะคะเพื่อที่จะอยากอยากทราบว่าการเป็นพิธีกรที่ดีหรือว่าคุณสมบัติการเป็นพิธีกรบุคลิกภาพต่างๆเนี่ยที่พี่ๆได้ทําอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ก็จะได้มาศึกษากับพี่ๆค่ะ โอ้ยยินดีเลยแต่ถ้าเกิดว่าพูดในช่วงของรายการก็คงจะไม่หมดนะฮะคือพูดได้เป็นวันเดี๋ยวหลังไปสามได้ไหม <c oughs> พอจบรายการเนาะเดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันสักที่ที่หนึ่งละกันแต่ว่าขอบคุณ <c oughs> มากน,นะครับที่ร่วมมาศึกษาดูงาน <c oughs> ที่ไทยพีวีเอสแล้วใครต้องการที่จะมาเป็นน้องนักศึกษาฝึกงานของป้าแป้งและพี่เดียวแล้วเราก็เข้ามาได้นะนี่นี่เขาไม่นด้ฝึกงานมาก่อนนะ <c oughs> จะบอกว่าที่นี่ <c oughs> นะคะให้โอกาสสำหรับ <c oughs> น้องๆแล้วก็นักเรียนทุกท่านไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยโรงเรียนเองเราก็เปิดรับใคร,ครจะเป็นนักศึกษาใครจะเป็นนักเรียนหรือใครจะเป็นหน่วยงานต่างๆอยากจะเข้ามาดูรายการสดการจัดรายการเป็นอย่างไรรวมถึงว่าสื่อสาธารณะอย่างไทย p ีบีเอสทำหน้าที่อะไรบ้างสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะฮะอ,อี๋ยะดูประเด็นหนึ่งแล้วกันนะที่อยากจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยช่วยกันสร้างเครือข่าย ส่งต่อข้อมูลต่อไปอย่างน้อยครับที่เพจของสถานีประชาชนคนละหนึ่งแชร์ก็ได้หรือว่าเห็นช่องติ๊กต็อกแล้วฮะของสำนักข่าวไทยพี Best บีเอสมิวส์เนียฮะก็ช่วยกันส่งต่อแล้วกันเพราะอยู่จะมีคลิป